โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับ Master Levit ที่เป็นคลิปที่26นะครับคลิปนี้ก็จะสอนว่าเวลาเราวัดนะครับ Dimension วัตถุที่มันเอียงเนี่ยแล้วเราจับ Dimension ยากเนี่ยก็มีเทคนิคการแก้ยังไงนะครับก็ตอนนี้ผมก็มีโมเดลง่ายๆเนาะที่แบบมีหลังคาเอียงมีแบบเนี้ยเอียงเงี้ยหรือว่าบางทีบันไดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแอพพลายใช้ได้นะครับทีนี้ผมก็ตัดเซกชันมาสมมติว่าเราอยากวัดระยะนะครับจากเลเวล1ไปถึงเนี่ยจุดที่มันเอียงอย่างเงี้ยบางทีมันวัดยากใช่ไหมแต่จริงๆมันวัดได้นะคือเราใช้คำสั่งที่แท็บ annotate แล้วก็ปกติมันจะเป็นคำสั่ง align ถูกไหมฮะแล้วก็คีย์คือให้เราคลิกเพลนที่เราคลิกง่ายที่สุดก่อนคือเพลนสมมติว่าเราจะวัดแกนแนวตั้งใช่ไหมครับให้คลิกเพลนที่ตั้งฉากอ่ะก็คือเพลนแนวนอนก่อนปั๊บไอ้พอจะมาคลิกเนี้ยบางทีมันเหมือนวัดไม่ได้จริงๆมันวัดได้นะลองซูมเข้าไปมันจะมีจุดเล็กๆคือแบบเล็กมากอ่ะเนี่ยผมไปคลิกให้ดูจริงๆมันคลิกได้นะเนี่ยปลายบนก็คลิกได้เนี่ยจริงมันคลิกได้แต่ว่าแบบมันอาจจะเล็กมากเพราะฉะนั้นมันก็แก้ได้แบบนี้ครับมันสามารถใช้คำสั่ง detail line เนี่ยวาดไปก่อนได้แต่ว่า geometry บางตัวมันก็วัดไม่ได้จริงๆนะอย่างเช่นบันไดหรือว่าเหล็กเสริมบางทีผมเคยทำมันวัดไม่ได้ผมก็ใช้ตัวนี้ครับแก้ใช้ detail line แก้เนี่ยผมก็อาจจะวาดเส้นแบบหลอกๆครับเส้นเล็กๆหลอกๆเอาไปวัดอย่างเงี้ยเล็กไปไหมเนี่ยแล้วก็วัดนะฮะเนี่ย align dimension แล้วก็วัดวัดไปหาที่เส้นเนี่ยได้เลยชุบอย่างเงี้ยวัดอย่างนี้เลยนี่แน่โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆเนาะคือใช้ detail line เนาะเราจะไม่ใช้ model line ถ้าใช้ detail line คือมันอยู่วิวไหนวิวนั้นเนี่ยมันก็ให้มันอยู่แค่วิวนี้ถ้าใช้โมเดลไลน์บางคนไปเผลอใช้โมเดลไลน์ถ้าเปิด 3D มันจะเห็นด้วยนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าเนี้ยเราไม่อยากให้เห็นใน 3D เนาะโอเคก็หวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาแบบว่าวัดแล้วมันหาสแนปไม่เจอได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ